สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนช็อกอิงอิงสิทธิ์นี้พิธีกรดังป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้อีกไม่นานเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนถึงกับตกใจเมื่ออิงอิงสิทธิ์นี้กิตติสิทธโธพิธีกรดังได้โพสต์ถึงอาการป่วยของตนเองหมอบอกเหลือเวลาน้อยเต็มทีแต่แล้วก็ต้องใจสลายเมื่อรู้ว่าสามีหมดรักทำเอาแฟนๆต่างก็เข้าไปให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากและก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันอิงอิงยังโพสต์ข้อความอีกว่า15ปีที่ดูแลกันมาไม่เคยให้เขาเดือดร้อนหรือทำงานนอกบ้านจัดเงินเดือนให้ทุกเดือนมีเงินใช้ 4-50,000 บาทตลอด15ปีความดีไม่เคยปรากฏมีรถให้ใช้2คันซึ่งเขาเบิกค่าล้างและค่าน้ำมันต่างหากทุกสัปดาห์ซื้อของก็ขอเบิกต่างหากภาระต่างๆในบ้านเราดูแลทั้งหมดค่าโทรศัพท์มือถือที่เขาใช้คุยกับเราก็จ่ายให้จากนี้ไปเขาต้องเริ่มต้นใช้ชีวิตเองหาเงินใช้เองเงินที่เคยได้จากเราเขาเอาไปปรนเปรอและในวันเดียวกันนั้นก็ยังมีโพสต์อีกว่าวาระสุดท้ายของชีวิตละหากไม่ตื่นพรุ่งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกหมอบอกอยู่ได้อีกไม่นานเพราะเขารู้เขาถึงทำแบบนี้กับเราความรักเป็นแบบนี้เหรอซื่อสัตย์กับเขารักและเทิดทูนมาตลอดผลตอบแทนเป็นแบบนี้เองไม่ได้อยากประกาศอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ